ด้วยเกียรติแห่งสลามสามัญหนูมั่นใจเลยค่ะว่าหนูจะไปในทางที่ดีขึ้นอ้าใช่ใช่ใช่หลักสูตรของพี่ง่ายมากอย่างแรกเลยนะเอสตาเอสตาแทนตัวเองว่าหนูใช่ไหมใช่ค่ะไลมีพี่ขอสั่งห้ามอ้าวหลังจากนี้ให้แทนว่าให้แทนว่าข้ากับเจ้าค่ะเวลาเรียกชื่อคนอื่นอะเราอย่างเช่นแบบว่าแบบมันจะมีนะแบบเราเรียกแฟนคลับจะเรียกแบบไอ้เจ้าไอ้พอซึ่งไอ้เจ้าลิซ่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเวลาเราเจออาตาลุให้เรียกว่าไอ้อาตาลุอย่างเงี้ยนะโอเคปะถ้าเขามาโอเคไหมอันนี้เป็นบททดสอบที่น่ากลัวมากมากเลยไอ้ซ่าอย่ากลัวดิถ้าคนที่กลัวจะไม่มีทางโตนะรู้เปล่าเพราะฉะนั้นเริ่มในการทดสอบเอ้ามีอาตาลุมาแล้วต้องเรียกว่าอะไรมีอาตาลุเออเอาให้หนักแน่กว่านี้ไอ้อาตาลุเออเอาให้มันรู้สึกเคลิ้มโชคช้ำช้ำใจที่ต้องมีเสียงน่ารักน่ารักประดาบันเรียกมันว่าไอ้อาตาลุไอ้อาตาลุเออไอ้อาตาลุไอ้คนเซ็งเคร่งด่าไปไอ้คนเซ็งเคร่งเออไอ้คนหัวแตกด่าไปอะไรนะคะไอ้คนหัวแตกด่าไปด่าเอสต้าพี่บอกให้ด่าเอสต้าต้องด่าเอสต้าเป็นคนในองค์กรของพี่แปลว่าเอสต้ายอมที่จะทำทุกอย่างเพื่อพี่เพื่อความสบายใจของพี่เอสต้าหลงเข้าไปในใจนี้แล้วเอสต้าต้องทำได้ทุกอย่างสิเอสต้าทำพี่บอกให้ทำเซ็งเคร่งขออาเจ๊กับลูกพี่ด้วยได้ไหมอาเจ๊เซ็งเคร่งเออแล้วลูกพี่เป็นยังไงเร็วลูกพี่บัดซบเออลูกพี่บัดซบเร็วด่าไปเร็วไอ้เร็วเร็วมากเออจิตใจอกุศลจิตใจอกุศลสันดานเสียเอาละเอสต้าอย่าอายเอสต้าบอกพี่ว่าวันนี้เอสต้ามาเพื่อเรียนรู้เอสต้าพร้อมที่จะเปิดรับทุกอย่างด่าไปว่าสันดานเสียด่าไปสันดานเสียเอออย่างนั้นเลยลูกโอ้โหเย้ฮินาเบะของไฟแม่ไม่คิดว่าจะเป็นคนแรกในคนนี้
มั้ยขอลบหน่อยแค่นี้คนเขาก็จะให้ไปยีราฟยามเลิฟแล้วนะเพ้อๆๆแล้วจับมือกับคนคุมเถียงนาโปรดิวเซอร์นากาโตะคุงบ้าเอ้ยเปิดสเปคกูเลือกกับยีราฟหาทำตัวให้มันน่าเชื่อถือหน่อยทุกวันนี้ก็จะไม่มีใครเชื่อถือบริษัทอยู่แล้วเฮ้ยนี่จริงเลยใช่ไหมเอต้าใช่ทุกวันนี้ก็คือแบบว่าเหมือนทุกคนดูไม่น่าเชื่อแล้วว่าอัตลกคงคือ CEO จริงๆอ่ะเออจริงๆก็ไม่ใช่ CEO ก็เป็นแค่พันลงเฮ้ยหนูนึกว่าทาสจริงๆก็เป็นทาสด้วยนั่นแหละจริงๆควบสองตำแหน่งสินะคะใช่คืออันดับต่ำเตี้ยเรียดินยิ่งกว่ามดแดงมดดำอ่ะใช่